สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างจำลองคุ้มน่วมครับหรือช่างน้อยครับกำลังปรับบานตู้ห้าเหลี่ยมหัวโค้งครับเป็นตู้ห้าเหลี่ยมหัวโค้งคาดเอวครับทำด้วยกันสองหลังครับขนาดของตู้จะมีความลึกอยู่ที่50 เซนครับความกว้างก็1.10 เมตรความสูง2 เมตรครับเนี่ยครับเป็นตู้ห้าเหลี่ยมหัวโค้งทรงหลุยครับคาดเอวครับกำลังปรับบานครับเนี่ยครับมีบานช่วงบนและช่วงล่างครับแบ่งออกเป็น2 บานครับด้านข้างก็จะเป็นบานด้วยกันทั้งหมด4 บานครับบานเล็กบานประมาณ25 เซนครับแต่ละบานครับกว่าจะขึ้นรูปเป็นตู้ห้าเหลี่ยมทรงหลุยต้องมีบานข้างก่อนครับทำบานข้างทั้งหมดด้วยกัน4 บานแล้วมาขึ้นรูปครับพอขึ้นรูปติดบัวนะครับก็ทำหัวโค้งครับตอนนี้กำลังปรับด้านล่างครับบานด้านล่างครับเป็นตู้ห้าเหลี่ยมมีทั้งหมดด้วยกัน6 ชั้นบนครับนี่ครับเป็นตู้ค่อนข้างทำยากครับช่างแต่ละคนไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะครับถ้าไม่เคยทำนี้บอกเลยว่ายากมากครับหลังแรกๆใช้เวลาทำ